ครับเทมนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับประกาศเทมนี้ที่เห็นนะครับว่าเราจะได้มีแค่เราโดนฟรีคิกแล้วก็โดนซับเข้าไปในครึ่งแรกหลังจากนั้นเราก็ครองเกมได้เยอะนะครับก็ไม่เสียใจเลยไม่เสียดายนะครับก็ผมส่วนตัวว่าเกมทุกวันนะครับเป็นที่ดีมากครับตอนเกมที่สองก็ไม่ได้จัดการเกมที่สามก็ได้ก็ชนะกรรมการก็อยากพูดถึงดูกันเอาเองนะครับส่วนตอนนี้ก็อยู่ในเลขสามนะซึ่งผมยังต้องอยู่ในบ้านอีกสองนะโดยเฉพาะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็ยังไม่ได้ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าแต้มยังไม่ห่างกันนะครับผมโตขึ้นไปเรื่อยๆแต้มทีมรองลงมาก็เป็นสามแต้มนะครับก็ขอบคุณแฟนทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจก็ต้องสู้กันเต็มที่นะครับดีใจที่ได้ในชุดที่ได้ดีกว่าเยอะมากครับผมครับผมครับ